สวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูไนท์สายเอจิในเกมแรกนาร็อกเอ็มนะครับไนท์สายนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นไนท์สายฟาร์มเลยก็ได้ครับเพราะว่าเน้นใช้การตีธรรมดากับมอนสเตอร์ครับแล้วก็ยังสามารถตีได้เร็วแล้วก็แรงอีกด้วยนะครับซึ่งสแตทหลักของสายนี้ก็จะเป็นสเต็งกับเอจิครับหรือว่าใครจะอัพลักแซงไปด้วยก็ได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกสายหนึ่งก็คือจะเป็นเอจิผสมกับคลีนะครับข้อดีของสายนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันจะสามารถเวลได้ง่ายบอดสบายครับคือด้วยการที่มันใช้ตีธรรมดาด้วยครับทำให้เราไม่ต้องกังวลว่ามานาจะหมดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องใช้ของหรือว่าทรัพยากรเยอะครับคือถ้าเกิดเทียบกับนายสายแบดเนี่ยนายสายแบดมันต้องมีดาบของมันต้องอัพรูนของมันอะไรเงี้ยครับถึงจะเทพอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรวุ่นวายขนาดนั้นครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือมันจะ PVP กับกิลด์วอร์ได้ไม่เก่งครับคือเวลาสู้กับคนมันไม่มีใครมายืนเฉยๆให้เราค่อยๆตีเหมือนเป็นมอนสเตอร์อยู่แล้วล่ะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดทีละส่วนกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับการอัพสเตตัสก็ถ้าเกิดเป็นเจอัพจะอัพสเต็งนำเอจิตามแล้วก็มีเด็กบ้างเล็กน้อยครับถ้าเกิดใครที่ไม่เคยเล่นแล็กมาก่อนนะครับไอตัวค่าสเต็งเนี่ยมันจะทำให้เราตีแรงขึ้นครับสำหรับสายกายภาพนะครับแล้วก็เอจิเนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสหลบการโจมตีจากมอนสเตอร์ครับแล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วยแล้วก็เด็กเนี่ยจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตีมอนสเตอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากในจอก็จะเห็นว่าเจอัพสเต็งประมาณ60เอจิ40แล้วก็เด็ก10ครับสาเหตุที่อัพแบบนี้นะครับก็คือต้องเล่าก่อนว่าจากที่ลองเทสโลเอ็นมาเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกับ PC ครับเพราะว่ายาเนี่ยสามารถหาได้ง่ายกว่ามากเลยครับทำให้ที่อัพเอจิไปเนี่ยจริงๆคือไม่ได้ห่วงว่าจะหลบมอนได้หรือไม่ได้นะครับก็คืออัพไปเพื่อให้โจมตีเร็วขึ้นครับแล้วก็อย่างนึงก็คือรู้สึกว่าตีมอนโดนค่อนข้างง่ายกว่าในเวอร์ชัน PC ครับก็คืออย่างตอนนี้เจเลเวลประมาณ60ครับแล้วก็อัพเด็กไปแค่ประมาณ10ก็ตีมอนโดนเกือบตลอดนะครับถ้าเกิดไม่ได้ไปตีมอนที่เลเวลสูงกว่าเรามากๆนะครับแถมถ้าเกิดใครตีไม่โดนจริงๆเนี่ยก็ยังสามารถเอาการ์ดมัมมี่มาใส่อาวุธได้นะครับเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีพอเป็นเวอร์ชันมือถือการ์ดมัมมี่ราคาไม่ค่อยแพงครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องการใช้อาวุธต่อนะครับก่อนจะพาไปดูอาวุธนะครับอยากจะพูดถึงเจ้าหนังสือจอแนลก่อนนิดนึงครับก็คือหนังสือจอแนลนี้นะครับนอกจากมันจะทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้โดยการปลดล็อกสกิลต่างๆนะครับมันก็ยังเป็นเหมือนวิกิที่รวมข้อมูลต่างๆในเกมเอาไว้อีกด้วยครับซึ่งในที่นี้นะครับพอเราเลื่อนมาที่แถบล่างสุดครับมันก็จะมีข้อมูลของอุปกรณ์ทุกชิ้นในเกมเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เราสามารถจิ้มดูอุปกรณ์ทีละตัวได้เลยนะครับว่ามันบวกอะไรบ้างจะได้สะดวกขึ้นเวลาเลือกใช้นะครับสำหรับดาบที่ไนท์สายนี้เขาจะฮิตใช้กันนะครับก็จะมีอยู่2ตัวครับตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Holy Avenger ครับหรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าดาบดาวตกนะครับก็คือพอตีๆไปด้วยดาบนี้นานๆนะครับมันจะมีโอกาสที่จะมีสกิลดาวตกออกมาเองนะครับซึ่งมันเหมาะกับไนท์สายนี้มากเพราะว่าเราตีได้ค่อนข้างเร็วครับก็คือมีโอกาสที่สกิลจะออกมาบ่อยนะครับส่วนเจ้าตัวที่2นะครับก็เป็นเจ้าดาบมูรามาสาตัวนี้ครับถ้าเกิดใครที่เคยเล่นเวอร์ชัน PC มาจะรู้ว่ามันเทพมากใช่ไหมครับในเวอร์ชันมือถือก็เทพมากเหมือนกันคือมันจะเพิ่มทั้งความเร็วในการโจมตีเพิ่มอัตราการติดคริติคอลที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโอกาสที่มอนสเตอร์ที่โดนตีธรรมดาเนี่ยจะติดสตันด้วยครับตัวที่ติดสตันนะครับนอกจากจะทำอะไรไม่ได้แล้วก็ยังโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับก็รวมๆดาบนี้จะเทพมากเลยนะครับจะเป็นไนท์สายเอจีธรรมดามาใช้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเอจีผสมคีมาใช้ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่าราคาถ้าเกิดเทียบกับตัวตะกี้ก็จะสูงกว่านะครับส่วนตัวที่3นะครับอันนี้ไม่ใช่ดาบที่แนะนำนะครับแต่ว่าก็เป็นดาบที่เจใช้อยู่ครับมันก็จะเป็นดาบแนวอินดี้นะครับก็คือจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้คนถือค่อนข้างเยอะมากเลยครับแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกด้วยเพียงแต่ว่าดาเมจมันจะไม่แรงนะครับก็คือเน้นตีเร็วเอามันเฉยๆครับประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะครับว่าไอตอนอัพเกรดเนี่ยมันจะมีเพิ่มเอจีเพิ่มเกียร์สปีดอะไรค่อนข้างเยอะเลยครับก็คือแบบจะเน้นตีเร็วอย่างที่บอกนี่แหละครับแล้วก็ดาบตัวนี้มันจะถูกกว่ามากเลยครับถ้าเกิดเทียบกับ2ตัวแรกก็ถ้าเกิดใครที่เหมือนแบบเพิ่งเล่นแล้วก็ยังมีงบไม่เยอะก็จะมาใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับถัดมาเรื่องของการอัพสกิลนะครับก็เดี๋ยวมาดูเริ่มจากตอนที่เป็นซอร์ดแมนก่อนเลยแล้วกันครับสกิลที่เจวงกลมสีแดงไว้นะครับก็คือเป็นสกิลที่น่าอัพให้เต็มนะครับสกิลแรกนะครับซอร์ดมาสเตอรี่อันนี้ก็คือจะเป็นแพสซีฟทำให้เราตีแรงขึ้นถ้าเกิดเราใส่ดาบอยู่นะครับสกิลนี้จำเป็นมากเลยครับเพราะว่าได้ใช้ตลอดเวลาแน่ๆก็อัพให้เต็ม10เป็นสกิลแรกเลยก็ได้ครับสกิลที่2นะครับ HP Recovery อันนี้ก็คือจะเป็นแพสซีฟเหมือนกันครับเพิ่มอัตราการรีเจนเลือดแล้วก็เวลาที่เราใช้ยาเนี่ยยามันจะเพิ่มเลือดให้เราเยอะขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็น่าอัพให้เต็มเหมือนกันครับ3นะครับสกิลแบ็คก็คือจะเป็นสกิลโจมตีเป้าเดียวของจ็อบนี้ครับมีโอกาสที่แบ็คเสร็จแล้วเนี่ยมอนสเตอร์จะติดสตันด้วยนะครับแต่นี้ต้องเล่าก่อนนิดนึงว่ามันจะต่างจาก PC นะครับก็คือมันจะไม่ได้แรงเท่าใน PC นะครับแถมยังมีคูลดาวน์ประมาณ1วิด้วยครับทำให้เราไม่สามารถแบ็ครัวๆได้แบบใน PC นะครับดังนั้นสกิลนี้นะครับจะคิดว่าถ้าเกิดเราไม่กล้าจะเล่นสายแบ็คเนี่ยจะอัพให้เต็มหรือไม่เต็มก็ได้นะครับถัดมาแมกนัมเบรกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสกิลโจมตีหมู่ของจ็อบนี้ครับเจไม่ได้อัพเพราะกะว่าจะบอดแบบชิลๆไม่ใช้สกิลครับก็คือไม่ต้องเปลืองยามานาประมาณนั้นแต่จริงๆสกิลนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะครับมันจะดีตรงที่หลังจากใช้สกิลเสร็จแล้วเนี่ยครับการโจมตีของเราจะเปลี่ยนเป็นธาตุไฟนะครับก็คือถ้าเกิดเราไปเก็บเวลกับตัวที่มันแพ้ธาตุไฟก็ค่อนข้างโอเคอยู่ครับถัดมาสกิลโปรโวนะครับอันนี้จะเป็นการใช้ใส่มอนแล้วมอนมันจะหันมาตีเราแทนครับก็คือจะใช้ช่วยเพื่อนก็ได้หรือว่าตอนที่เราลากมอนเยอะๆเนี่ยครับเราจะใช้เรียกมอนมาหาเราก็ได้ประมาณนั้นครับ
แต่ว่านี้เราเล่นสายเอจีคงไม่ค่อยได้ลากมอนเท่าไหร่ครับก็อาจจะเอาไว้แค่5ก็พอครับเป็นทางผ่านไปสกิลถัดไปนะครับสกิลสุดท้ายนะครับสกิลเอ็นเดียวอันนี้ก็โอเคอยู่ครับมันจะทําให้เวลามอนเตอร์ตีเราเนี่ยตัวละครเราจะไม่กระตุกนะครับก็คือสมมติเรากดสกิลนี้อยู่ครับแล้วมีมอนลุมเราเยอะๆเงี้ยครับเราก็ยังสามารถเดินต่อไปได้แบบตัวละครไม่กระตุกนะครับแล้วก็ยังเพิ่มค่าป้องกันเวทให้ด้วยครับสกิลนี้ถ้าเกิดเรามีพอยต์เหลือก็จะอัพเยอะๆก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวเจไปเทสไอตัวสกิลแบทให้ดูนะครับเริ่มจากตีธรรมดาก่อนนะครับมันจะเป็นการโจมตีทีละประมาณ 1,000 ครับแบบนี้นะครับฟันทีละ 1,000 แล้วเดี๋ยวเจกดเป็นแบบแบทให้ดูครับเนี่ยครับแบทรัวๆเลยแต่ว่าดาเมจก็ประมาณ 1,000 เหมือนกันนะครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็คือเพราะว่าเจไม่ได้อัพไปพวกสกิลสายแบทเลยครับแถมที่มันช้าเพราะว่าไอตัวแบทอย่างที่บอกมันจะมีดีเลย์ด้วยครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เล่นสายแบทนะครับก็อย่างที่บอกว่าอาจจะอัพสกิลไม่เต็มก็ได้ครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่ถัดมาเป็นสกิลของสายไนท์นะครับก็เหมือนเดิมว่าตัวที่หน้าอัพเต็มก็จะวงกลมสีแดงไว้ให้นะครับสกิลแรกนะครับโบลิ่งแบทอันนี้ก็คือจะเป็นสกิลโจมตีหมู่ครับอาจจะไม่ได้เทพเท่าใน PC นะครับแต่ว่าก็โอเคอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครกะจะบอดแบบชิลๆไม่ใช้สกิลเงี้ยครับก็อาจจะไว้อัพตอนหลังก็ได้ครับสกิลที่2นะครับออร่าเบสอันนี้ก็คือจะเป็นแพสซีฟเพิ่มพลังโจมตีครับแถมมันจะมีโบนัสให้ด้วยนะครับถ้าเกิดเรามีค่า AGI เยอะๆก็คือ5 AGI จะให้3 True Damage นะครับอันนี้จะอัพเต็มเป็นสกิลแรกๆเลยก็ได้ครับสกิลที่3นะครับซอคิกเก้นอันนี้ก็คือจะเป็นบัฟทำให้เราโจมตีได้เร็วขึ้นครับก็น่าอัพเป็นสกิลแรกๆเลยครับแต่ว่าช่วงแรกอาจจะไม่ต้องอัพเต็มก็ได้ครับเพราะว่าอัพไปเลเวลสูงๆเนี่ยมันจะเพิ่มแค่ระยะเวลาบัฟอย่างเดียวครับไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีเร็วขึ้นนะครับสกิลที่4นะครับสกิลขี่นกอันนี้ก็ต้องอัพเต็มอยู่แล้วครับเป็นความเท่ของการเล่นเป็นไนท์เลยครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นการที่มันทําให้ตัวละครเราเดินเร็วขึ้นเนี่ยก็มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะครับเดินไปส่งเควสก็สบายขึ้นเดินไปตีมอนก็เร็วขึ้นประมาณนั้นครับสกิลที่5นะครับจะเป็นแพสซีฟเพิ่มพลังโจมตีเวลาเราโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่ครับอันนี้จริงๆจะไม่อัพก็ได้นะครับถ้าเกิดที่ที่เราไปเก็บเลเวลเนี่ยไม่มีมอนเตอร์ขนาดใหญ่นะครับถัดมาสกิลเคาน์เตอร์แอทแทคนะครับสกิลนี้เจไม่ได้อัพครับแต่ว่าอธิบายคร่าวๆก็คือมันจะเป็นการรับดาเมจมาจากมอนเตอร์ครับเสร็จแล้วก็โจมตีสวนไปประมาณนั้นครับโดยที่เราโจมตีสวนไปเนี่ยครับก็เป็นการโจมตีแบบคริติคอลด้วยนะครับถัดมานะครับ Hand of Steel นี้ก็คือจะเป็นบัฟระยะสั้นครับกดแล้วจะทำให้เรารับดาเมจทั้งกายภาพทั้งเวทลดลงนะครับแต่ว่าอันนี้หลักๆก็คือจะเอาไปใช้สำหรับพวกที่เอาไปใช้แทงนะครับอันนี้เจก็เลยไม่ได้อัพครับอีก3สกิลที่เหลือนะครับเป็นสกิลของสายหอกครับอันนี้เจขออนุญาตข้ามแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปพูดถึงตอนรีวิวสายไนท์หอกอีกทีแล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูสกิลคร่าวๆแล้วก็ไปดูเรื่องระบบรูนกันต่อนะครับสกิลที่เพิ่มมาที่เป็นสกิลโจมตีนะครับก็คือจะมีตัวโบลิ่งแบดใช่ไหมครับเดี๋ยวเจลองลากให้ดูนะครับเดี๋ยวลองลากมาแล้วเดี๋ยวโบให้ดูนะครับก็อย่างที่บอกมันสกิลโจมตีหมู่นะครับโอ้ยโดนตีเยอะเลยเนี่ยครับโบลิ่งแบดก็จะเป็นประมาณนี้อาจจะดูเบานิดนึงนะครับเพราะว่าเจอัพไปแค่เลเวล1เองก็ถ้าเกิดใครเป็นสายล่าก็มี10ไว้ก็ดีนะครับโบลิ่งแบดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอัพรูนครับอันนี้ถ้าเกิดใครที่เพิ่งมาเล่นนะครับอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่ารูนคืออะไรรูนนะครับมันจะเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับระบบกิลด์ครับคือถ้าเกิดสมมุติเราทําภารกิจกิลด์ไปเยอะๆเงี้ยครับเช่นการบริจาคเข้ากิลด์นะครับเราจะได้ตัวแต้มมาอัพรูนครับแล้วรูนเนี่ยครับพออัพเสร็จแล้วก็จะได้เพิ่มสแตทแบบแพสซีฟมานะครับคือถ้าเกิดดูจากในจออาจจะเห็นว่าแต่ละช่องมันเพิ่มไม่เยอะใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆพอตอนหลังๆเราอัพไปเยอะๆเงี้ยครับรวมๆกันมันก็ได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับสำหรับวิธีการเลือกสายรูนนะครับก็จริงๆเราปิดไอตัวอินโฟไปก่อนครับมันจะดูล็อกตานิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวสัญลักษณ์รูนทั่วไปเงี้ยครับพวกรูปดาบหรือว่ารูปโล่อะไรเงี้ยครับมันจะมีค่อนข้างเยอะครับแล้วก็แต่ละช่องจะบวกไม่ค่อยต่างกันมากนะครับไอที่เราต้องดูจริงๆก็จะเป็นสัญลักษณ์ลูกไฟนะครับอย่างในจอเจวงให้ดูอยู่นะครับอันนี้นะครับพอกดขึ้นมานะครับมันก็จะมีเอฟเฟคให้ดูครับซึ่งเอฟเฟคของไอตัวลูกไฟเนี่ยแต่ละลูกมันก็จะค่อนข้างต่างกันอยู่ครับดังนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นสายไหนก็พยายามดูไอตัวสกิลลูกไฟเป็นหลักละกันครับว่าเราอยากได้อันไหนอย่างอันในจอเนี่ยครับก็จะเป็นของสายแบทครับเพิ่มแบทดาเมจ 10% แล้วก็สมมุติถ้าเกิดเราตั้งใจจะอัพอันนี้นะครับแล้วก็กดตรง activate ได้เลยครับมันก็จะมีเส้นให้ดูแล้วก็จะบอกเราว่าเราต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ประมาณนั้นครับอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างรูลูกไฟให้ดูอีกสัก2ลูกละกันครับอันแรกนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับเพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้หอกนะครับกับอีกอันนึงอันนี้นะครับก็คือจะเพิ่มดาเมจกับมอนขนาดกลางถ้าเกิดเราใช้สกิล Bandit Spear นะครับก็จะสังเกตได้ค่อนข้างชัดว่าไอ้2รูนเนี่ยครับมันก็จะทำไว้สำหรับไนท์สายหอกนะครับดังนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเกิดจะเลือกรูนเนี่ยก็พยายามดูแล้วกันครับว่าเราอยากได้สกิลไหนแล้วก็อัพมาทางนั้นนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นอันที่เจกะจะอัพสำหรับสายนี้นะครับเจก็กะจะอัพขึ้นไปทางสายบนครับเพราะว่าเห็นว่าไอ้ตัวรูนเนี่ยครับมันจะช่วยในการตีธรรมดาค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นรูนที่เจกะจะอัพเฉยๆนะครับไม่ได้การันตีหรือว่าฟันธงว่าจะเป็นรูนที่ดีที่สุดนะครับ
โอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับสายไนท์เอจิในเกมและนาล็อกเอ็มนะครับสำหรับใครที่รอลูนไนท์หรือรอสายชีพอื่นอยู่นะครับก็ขอเวลาเจเก็บเลเวลนิดนึงแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้ทำคลิปเรื่องไหนเกี่ยวกับแรนด์นาล็อกเอ็มเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะพอเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าไนท์สายเอจิเป็นยังไงแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม